Welcome. ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งขายดิบขายดีเป็นอย่างมากสถานที่ก็น่านั่งอาหารรสชาติก็อร่อยบริการก็ดีแต่เสียอย่างหนึ่งคือมีแมลงวันทองมากและมากเจ้าของร้านไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแมลงวันทองจึงจะหมดไปเพราะเขาทำทุกวิถีทางแล้วไม่ว่าจะตบจะปัดจะตีจะช็อตก็แล้วแมลงวันก็ไม่หมดไปมีลูกค้าคนหนึ่งบอกว่าแมลงวันทองชอบแสงสีเขาจึงนำหลอดไฟที่มีสีส้มสีเขียวสีขาวและสีอื่นๆมาทำการทดลองปรากฏว่าแมลงวันทองบินเข้าหาสีส้มสีเขียวสีขาวมากตามลำดับเจ้าของร้านพอใจในการทดลองและรู้วิธีกำจัดแมลงวันทองเขาจึงขอบใจลูกค้าที่แนะนำและเลี้ยงอาหารเป็นการตอบแทนทะเลในป่าแห่งหนึ่งซึ่งมีอุณหภูมิไม่เท่ากันบริเวณตรงกลางเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเมื่อพาราณาเรียเคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงการเคลื่อนที่ของพาราณาเรียก็เปลี่ยนไปเมื่อถึงอุณหภูมิต่ำพาราณาเรียก็เคลื่อนที่เหมือนเดิมนักชุมชนลักหลับมีผู้คนอาศัยแออัดกันมากในแต่ละเช้าผู้คนบางส่วนก็ออกไปทำงานบางส่วนก็อยู่บ้านโดยมีกิจกรรมยามว่างทำกันคือเล่นไพ่ขณะที่เล่นกันอยู่อย่างเมามันตำรวจก็จู่โจมเข้าจับบ้างก็จับไม่ได้บ้างก็วิ่งลงน้ำแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งตกใจไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนจึงถูกตำรวจจับถึงกับปัสสาวราชตำรวจจึงนำนักพนันที่จับได้ไปที่โรงพักเพื่อดำเนินคดีสวนมะพร้าวของลุงมามีต้นมะพร้าวมากมายหลายร้อยต้นซึ่งลุงมานำมะพร้าวจากสวนไปส่งให้กับบริษัทกะทิชาวเกาะแต่พักหลังผลผลิตของลุงไม่ดีเพราะลุงได้รับความเสียหายซึ่งลุงไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรเพราะปุ๋ยลุงก็ใส่หญ้าลุงก็ถอนวันนี้ลุงจึงนอนอยู่ที่นี่ทั้งวันทั้งคืนเพื่อเฝ้าดูเหตุการณ์สักพักกระรอกตัวเล็กตัวน้อยก็วิ่งมายังต้นมะพร้าวต่างแทะอย่างเมามันเมื่อลุงเห็นตกใจจึงเอาปืนยิงขึ้นฟ้าปั้งเพื่อไล่กระรอกออกไปจากสวนมะพร้าวมาและปื๊ดเป็นตาหลานกันอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งตามามีวัวอยู่ประมาณ 3-4 ตัวทุกๆเช้าตาจะพาวัวออกมาที่ไร่นาตาสอนวิธีการเลี้ยงวัวให้กับปื๊ดโดยการบอกว่าให้นำลูกเสือมาวัวจะกลัวพูดอะไรจะเชื่อฟังแต่ตาบอกว่าวิธีนี้ใช้ไม่ได้นานเพราะต่อไปวัวก็จะรู้ว่าเสือเป็นเพียงแค่เสือปลอมเท่านั้นหนูพลอยชอบเลี้ยงปลาในห้องของเธอมีตู้ปลามากมายหลายชนิด
ทุกเช้าเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอจะมาที่ห้องเลี้ยงปลาเพื่อให้อาหารปลาเธอทำอย่างนี้เช่นทุกวัน 2-3 สัปดาห์ต่อมาเธอสังเกตว่าเมื่อเธอเดินเข้ามาในห้องปลาจะลอยตัวขึ้นมาเหนือผิวน้ำราวกับการรอให้อาหารไม่ว่าเธอจะเข้ามาให้อาหารหรือมาเล่นกับมันนิทานเรื่องนี้ประกอบไปด้วยไก่ปลาและเป็ดซึ่งเป็นเพื่อนกันไก่มีนิสัยเป็นคนซื่อจึงไม่ทันคนมักจะถูกปลาซึ่งมีนิสัยฉลาดหลอกใช้หรือหลอกลวงเอาของมีค่าไปพอเมื่อปลาพูดจาหวาดล้อมไก่จะเชื่อและยอมแต่ปลาถึงแม้จะฉลาดแต่มีความโลภอยู่จึงมักจะถูกเป็ดหลอกเพราะเป็ดมีนิสัยคดโกงมีลูกเล่นมากมายมาหลอกล่อให้ปลาหลงเชื่อนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนโง่มักเป็นเหยื่อของคนฉลาดคนฉลาดมักเป็นเหยื่อของคนโกงคณะวิทยาศาสตร์สาขาสัตววิทยามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงนิวยอร์กได้ทำการทดลองพฤติกรรมสัตว์โดยนำสัตว์แรกเกิดพร้อมพ่อแม่และสัตว์ในสปีชีส์เดียวกันมาหลายๆชนิดโดยนำลูกมาไว้รวมกันต่อมาลูกจะเคลื่อนที่ไปหาพ่อแม่และสัตว์ในสปีชีส์เดียวกันได้อย่างถูกต้องดังนั้นแสดงว่าสัตว์แรกเกิดสามารถจดจำพ่อแม่และสัตว์ในสปีชีส์เดียวกันได้ณห้องเรียนชั้นม.5/2ขณะเรียนวิชาชีววิทยาซึ่งวันนี้เป็นวันสอบเก็บคะแนนปรากฏว่านักเรียนสามารถทำได้ทุกคนโดยคะแนนออกมาดังนี้คะแนนเต็ม20คะแนนนายไก่20คะแนนนายหมู 19.5 คะแนนนางสาวสุด20คะแนนนายเป็ด20คะแนนนางสาวสาย 19.5 คะแนนนายห่าน20คะแนนแสดงว่านักเรียนชั้นม.5/2มีความตั้งใจและใช้ประสบการณ์จากการเรียนมาประยุกต์อย่ากลัวว่าวันเวลาจะทำให้เธอต้องเสียใจหรือความห่างไกลจะทำให้ใจฉันไหววันก็ความเหล่านี้ทุกคำจะคอยแทนคำสัญญาให้เธอได้รู้ไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไรจะไม่มีใครมีความสำคัญและสุด